สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาต้มนะคะต้มลูกชิ้นหมูเด้งนะคะหมูเด้งคือว่าเป็นหมูที่สับนะคะเราจะเอามาต้มในหม้อนะคะแล้วก็จะมาจิ้มน้ำจิ้มแซ่บๆนะคะเป็นหมูลูกชิ้นหมูเด้งนะคะเขาหมักเอาไว้นะคะจะใส่เครื่องเทศหมักเอาไว้นะคะนี่นะคะเราจะมาเปิดนี่นะคะหมูนะคะเดี๋ยวเราจะต้มไปในนี้นะคะแล้วเราก็จะมาจิ้มกับน้ำจิ้มแซ่บๆแบบนี้นะคะน้ำจิ้มแซ่บๆนะคะนี่เปิดแก๊สกันได้เลยนะจ๊ะให้แก๊สร้อนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้เอาเนื้อหมูใส่ลงไปนะคะร้อนก่อนน้ำให้เดือดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวใส่เนื้อหมูจะทำเอามาจิ้มนะคะจิ้มน้ำจิ้มแซ่บๆเผ็ดๆนะคะนี่นะคะน้ำจิ้มกับผักนะคะเราใช้ต้มนะคะเวลาเขาลอยขึ้นมาต้องหมายถึงเขาสุกนะคะเดี๋ยวเราจะต้มลงไปนะคะเราจะปั้นไม่กลมเลยนะคะเราก็ใช้ช้อนตักลงไปนะคะหยอดลงไปนะคะเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูเด้งนะคะเอาไปปั่นจนละเอียดนะคะพอถ้าเขาลอยขึ้นมาแล้วเขาก็สุกนะคะลอยขึ้นมาก็สุกปรับไปที่ระดับเครื่องหน่อยนะจ๊ะนี่นะคะปรับแบบนี้เลยค่ะปรับไม่ได้หรอกค่ะเพราะเขาเหลวใช้ช้อนอย่างเดียวนะคะให้เขาลอยตัวขึ้นมาเลยค่ะลอยนะคะแล้วเราก็พอลอยเขาก็ดูตักดูทีว่าสุกไหมยังนะคะลูกชิ้นหมูเด้งนะคะน้ำจิ้มแซ่บๆเลยค่ะพอตักมาแล้วเอามาลงไว้ในน้ำนะคะใส่น้ำนี่ค่ะน้ำเย็นไว้ก่อนนะคะแล้วก็ตักมาใส่ในนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นนะคะจะเป็นหมูนุ่มเลยนะคะนุ่มนิ่มเลยค่ะนะคะให้สุกก่อนนะคะดูก่อนว่าเนื้อเราสุกหรือยังนะลูกชิ้นหมูเด้งจ้าเพื่อสุขภาพไม่ต้องมีน้ำมันมากกินแบบร้อนจิ้มกินใหญ่หน่อยนะนี่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่ในน้ำเย็นเอาไว้ใส่น้ำเย็นเอาไว้เลยจ้าวิธีแบบที่เราต้มนี่ก็ได้ใส่เครื่องนี้ก็ได้นะคะตามน้ำจิ้มเผ็ดๆหน่อยนะคะจิ้มเผ็ดๆเลยจ้ะมาแล้วนี่กินนิดๆนะคะก็เอารีบทีเดียวก่อนนะคะสูงที่น้ำร้อนๆเลยนะคะถึงเอาลงไปได้ร้อนๆเลยจ้าเราไม่ได้ปั้นเป็นกลมๆนะคะลูกชิ้นเราก็จะใส่ช้อนตั้งแต่ว่าเนื้อข้างในเขาเนี่ยจะนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเลยจ้าThank you.
ุดเขาก็จะสุกเร็วมากน่ะนี่สุกเลยนะคะสุกแล้วจ้ะแล้วก็ใส่ไปอีกนะคะหยอดไปอีกค่ะเอาให้หมดเลยนะไม่ต้องยำนะคะเพราะน้ำจิ้มเรารสแซ่บรสเผ็ดนะคะจิ้มแบบก่อนนุ่มอ่อนนุ่มเลยจ้ะพริกไทยนะคะเครื่องปรุงรสไว้แล้วนะคะหมักไว้เรียบร้อยพร้อมกันพอดีเลยเนื้อจะนุ่มๆ นะคะจะไม่มีแข็งนะคะใส่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำแช่นะคะแช่เข้าเย็นก่อนนะงั้นเราปิดแก๊สกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งนะคะเราก็จะเอาน้ำใส่ไปในนี้ค่ะเพื่อที่ให้เขาเย็นนะคะจะน้ำใส่ลงไปนะให้เย็นแล้วเราค่อยตักจัดเอาไว้นะคะเอากระทะนะคะช้อนแล้วเรามาจัดกันเลยได้นะคะนี่นะคะเราจะมาจัดตรงนี้เลยจ้านี่นะคะจัดใส่จานนะคะหั่นพริกซอยไปหน่อยนึงนะคะไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะคะเรามีน้ำจิ้มรสแซ่บๆอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรให้มันมากเราก็จัดเลยนะคะตัวเอานี่นะคะให้เย็นก่อนนะคะใช้สะเด็ดน้ำแซ่บๆเลยจ้ะเดี๋ยวเราก็จะมาซอยพริกนะคะทำพริกนะคะตกแต่งนะคะหน้าให้สวยงาม
กินกับข้าวหรือกินเล่นก็ได้นะคะแต่ให้สวยงามนะคะถ้าชอบเผ็ดก็เผ็ดพี่ก็ใส่ไว้ข้างๆนะคะใส่ไว้ข้างๆนี่นะคะเดี๋ยวเราเอาชิ้นหนึ่งนะจ๊ะเป็นเผ็ดพริกเม็ดแดงนะคะถ้าเป็นพริกเม็ดเล็กๆจะเผ็ดมากแบบนี้นะคะเผ็ดมากเลยนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายๆนะคะไม่ต้องมีอะไรบ้างนะคะต้มลูกชิ้นหมูเด้งนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมน้ำจิ้มรสแซ่บๆนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะน้าส้มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า